ันนี้วันที่3มีนาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเวลา 9:05 น.ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดงานและประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทรงกราบเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่มณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุและพระราชทานไปตั้งที่มณฑปหน้าหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ณวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและณวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสต่อไปตามลำดับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยทานถวายพระสงฆ์ประทับพระราชอาสน์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงว่ามีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.และเปล่งเสียงทรงพระเจริญต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพิมพ์เสนน้ำและผ้าเย็นและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยโดยมีรายการอาหารพระราชทานอาทิข้าวหมกไก่ข้าวเหนียวไก่ทอด
ไก่ย่างกะทิข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นผัดหมี่ซั่วไก่เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วไก่ผัดหมี่โบราณข้าวไข่เจียวน้ำพริกตาแดงก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวหมูทอดกระเทียมไก่กระเทียมข้าวขาหมูโจ๊กหมูขนมครกสาคูไส้หมูข้าวเกรียบปากหม้อข้าวเหนียวต่างๆขนมไทยสาคูไส้หมูปลาท่องโกนมข้นหวานโรตีขนมปังเบเกอรี่ไอศกรีมกะทิน้ำบวยโซดากาแฟเย็นชายเย็นน้ำส้มคั้นน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้ที่มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19มีนาคม2567